ู่กับพี่พศสิริพศเหล่ามานะเจริญครับสวัสดีครับวันนี้พี่พศเขามีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังน่าสนใจมากเลยก็คือเป็นประเด็นร้อนๆในรัฐไทยนี่เองก็คือเรื่องของแรงงานข้ามชาติที่ปัญหากันอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเมื่อเปรียบเทียบในอดีตแล้วมันเป็นยังไงทำไมปัญหาแรงงานข้ามชาติในปัจจุบันมันถึงดูยิ่งใหญ่ทั้งที่เราก็จ้างชาวต่างชาติรัฐไทยเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยเป็นสยามเนี่ยก็จ้างชาวต่างชาติทำอะไรตั้งเยอะตั้งแยะครับคือจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของว่าอะไรเป็นคนไทยในสมัยโบราณนี่มันอีกโลกนึงกับที่เราเข้าใจปัจจุบันเลยเนาะนะฮะคือเวลาที่จะพูดว่าอะไรดีตัวอย่างที่มันเห็นชัดมากเลยนะครับก็คือตอนสมัยที่มันเพิ่งตั้งกรุงศรีอยุธยาเนี่ยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการรวมกันของเมืองที่สำคัญสองเมืองคือเมืองสุพรรณบุรีซึ่งคนพวกนี้พูดภาษาไทยกับเมืองละโวลพบุรีซึ่งคนพวกนี้พูดภาษาตระกูลเขมรมาก่อนใช่ไหมทีนี้วันดีคือดีพอมันมารวมกันแล้วเป็นกรุงศรีอยุธยามันก็เป็นคนที่เป็นปนกันภาษาไทยมันจึงมีทั้งไทยเขมรมอญอะไรปนกันอยู่ในภาษาของเราใช่ไหมแล้วพอเวลาที่เมืองมันค่อยๆโตขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือมันต้องการแรงงานไพร่ต้องการไพร่ในการที่จะขยายเมืองมันการที่จะรันธุรกิจดันไอตัวของอุตสาหไอขอโทษไม่ใช่อุตสาหกรรมไอเกษตรกรรมหรืออะไรต่างๆนานาสิ่งที่คนในยุคนั้นทำคนที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งก็คือเจ้าสัมพยาสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2คนสร้างวราชบุรณะพระองค์ไปทำอะไรมาบอกทำอะไรบ้างอ่ะไปกวาดคนที่พนมรุ้งกับคนที่พิมายมาเข้ามาในอยุธยาอ๋อรอเออไปกวาดมาเนี่ยถามว่าคนพวกนี้คนไทยหรือเปล่าสำนึกก็อีกอย่างนึงเนี่ยมันจะมองว่าเป็นคนไทยใช่ถูกไหมแต่อย่างน้อยที่สุดเขาไม่ใช่คนอยุธยาแน่ๆใช่แล้วเขาอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วพระองค์เดียวกันเนี่ยก็ไปกวาดเอาคนที่เมืองนครธมอ่ะมาอยู่ที่อยุธยานะฮะแล้วยิ่งการที่เขามีสมัยเจ้าสามพยาไปกวาดต้อนผู้คนมาจากพิมายพนมรุ้งนครธมมันก็ยิ่งทำให้มีการเพิ่มเติมประชากรของคนที่พูดภาษาตระกูลเขมรทีนี้คนพวกเนี้ยแต่เดิมเบสเขาพูดด้วยภาษาตระกูลเขมรเนี่ยทำไมอยู่ดีๆมันกลายมาเป็นภาษาไทยล่ะก็แปลว่ามันจะต้องมีการถูกจัดการทางสังคมอะไรบางอย่างภาษาไทยมันกลายเป็นภาษาหลักในเรื่องของการค้าในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่เคยพูดภาษาตระกูลเขมรก็เปลี่ยนมาเป็นพูดภาษาไทยแทนแต่ถามว่ามันมีอะไรตกค้างอยู่ไหมก็มีเพราะว่าเราก็มีคำศัพท์ในภาษาเขมรที่ตกค้างในภาษาไทยเต็มไปหมดใช่ไหมครับโดยเฉพาะที่มันเห็นชัดๆเลยก็คือคำราชาศัพท์นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นคำภาษาเขมรบ้างภาษาบาลีภาษาสันสกฤตบ้างแต่ไม่ใช่คำที่มันใช้ทั่วไปแต่ไอ้คำที่ใช้ทั่วไปมีไหมก็มีแต่ว่ามันจะไม่ค่อยจะเอามาใช้โดดส่วนใหญ่แล้วมันมักจะเป็นคำที่มีการเอามาเทียบเคียงกับคำอีกภาษาเพื่อที่จะบอกว่ามันมีความหมายอย่างนี้นะตัวอย่างเช่นคำว่าสวยงามใช่ไหมสวยงามมันก็คือเลยในภาษาเขมรกับงามในภาษาลาวหรือภาษาไทยมันเอามาคู่กันเนี่ยคนชอบอธิบายว่าคำซ้อนมันคือคำซ้อนหรือคำซ้ำนะครับมันคือคำที่แสดงความงดงามของภาษาโอเคมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นการเช็คกันว่าคำเนี้ยหมายถึงอย่างนี้นะสวยแปลว่างามหรือภูเขาอย่างเงี้ยภูแปลว่าเขาแล้วเขาก็แปลว่าภูก่อนที่จะเข้าไปสู่ช่วงเสียกรุงครั้งที่หนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่เต็มเริ่มมีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่แล้วนะครับซึ่งคนอยุธยาเนี่ยก็จะเอาชาวต่างชาติพวกนี้นะซึ่งเขานับเป็นคนนอกแต่ว่าก็ไม่ใช่คนนอกที่ถูกกีดกันเพราะว่าเป็นฝรั่งคนละศาสนากันนับถือคริสต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นพวกโปรตุเกสหรือว่าพวกญี่ปุ่นพวกอะไรต่างๆนานาเขาก็จะอยู่แต่ว่าเขาอยู่กันเป็นญาติน่ะมันไม่ได้อยู่เป็นค่ายกักกันนะครับมันเหมือนกับทุกวันนี้มันมีเยาวราชมีสำเพ็งมีพาคุรัตเขาก็จะอยู่รวมๆกันนะฮะซึ่งโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติของสังคมคนมันก็แยกกันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ก่อนที่จะเสียกรุงครั้งที่หนึ่งอ่ะโอเคตัวหมู่บ้านพวกนี้มันอาจจะยังไม่ใหญ่โตอะไรนักแต่ว่าเราก็พอจะเห็นภาพอยู่บ้างพอบุเรงนองนะครับยกทัพมาตีจนเราเสียกรุงครั้งที่หนึ่งอ่ะความหลากหลายตรงเนี้ยหายไปเลยความหลากหลายตรงนี้หายไปเพราะอะไรเพราะว่าตอนเสียกรุงครั้งที่หนึ่งสงครามในสวิตเซอร์แลนด์มันคือสงครามกวาดต้อนผู้คนไม่ได้แย่งชิงพื้นที่พอบุเรงนองมาตีอยุธยาได้อยุธยาทำไงอยุธยาก็โดนเอาคนผู้คนซึ่งบอกตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่าส่วนใหญ่มีพูดภาษาเขมรพูดภาษาไทยพูดแล้วก็อะไรพวกนี้โดนกวาดไปแต่ฝรั่งคงจะไม่โดนนะครับโดนกวาดไปแล้วก็ตามบันทึกบอกว่าเหลืออยู่แค่ 3,000 คนทีนี้ตอนที่เสียกรุงครั้งที่หนึ่งเนี่ยคนที่ขึ้นครองราชย์หลังจากเสียกรุงคือพ
ระมหาธรรมราชาซึ่งก็เป็นพ่อพระราชบิดาของพระนเรศวรนะครับซึ่งครองราชที่พิษณุโลกมาก่อนพอเขาลงมาปกครองอยุธยาอยุธยามันใหญ่อะมันใหญ่จะตายเขาทำไงมีคนอยู่แค่ 3,000 คนมันจัดการอะไรไม่ได้เขาก็ต้องไปกวาดคนออกมาจากเมืองเหนือนะฮะตัวเมืองเหนือที่ว่าก็คือพิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยศรีสัชนาลัยอะไรพวกนี้เขาก็กวาดคนพวกนี้มาอยู่แล้วคนพวกนี้ก็ค่อยกลายเป็นอยุธยาแปลว่าอะไรแปลว่าอยุธยามันไม่ได้มาจากรากเดียวมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับคำถามคือไอ้ 3,000 คนที่เหลืออยู่พูดภาษาอะไรและคนที่กวาดต้อนลงมาพูดเหมือนกันหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นอีกอะพอพระนเรศวรเสด็จกลับมาที่เราบอกท่านมุ้ยเนาะบอกว่าอะไรนะประกาศเอกราชประกาศอิสรภาพอะไรต่างๆนานาเนี่ยมาแล้วไม่มีคนอะคนในหัวเมืองเหนือนี่มันน้อยเกินไปนะที่พระมหาธรรมราชาเอาลงมาเนี่ยสิ่งที่พระนเรศวรต้องทำก็คือต้องไปกวาดคนจากที่อื่นมาอยู่ดีนะครับคนที่สำคัญก็อย่างเช่นพวกมอญจากหงสาวดีรอบๆหงสาวดีเองอะนะครับที่ถ้าเกิดใครดูหนังพระนเรศวรก็ที่ช่วยพระนเรศวรกลับมาตอนข้ามแม่น้ำสโตงที่ชื่อพญาเกียรติพญารามหรือพระนเรศวรไปเอาคนจากที่อื่นมาอีกคนพวกนี้มาปนกันแล้วก็เป็นคนไทยแปลว่าคนไทยในอยุธยามันเป็นไปด้วยความหลากหลายมันไม่ใช่คนกลุ่มเดียวมาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นไอความหลากหลายตัวในตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการจัดการนะฮะว่าอันนี้เป็นคนไหนนี่เป็นคนนอกไอระบบการจัดการที่ว่านี่ก็คือระบบไพร่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวของระบบการปกครองที่มันมีผู้คนหลากหลายแบบนี้นะครับมันทำให้ความคิดหรือคอนเซปต์ในการที่จะแสดงความยิ่งใหญ่ของอยุธยาของคนในอยุธยากษัตริย์อยุธยาหรือรัฐอยุธยาเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่สามารถผู้ควบคุมผู้คนหลายๆกลุ่มได้ซึ่งมันต่างกับคอนเซปต์ปัจจุบันเลยใช่ไหมนะฮะการควบคุมผู้คนหลายๆกลุ่มได้เนี่ยมันจะสะท้อนออกในชื่ออย่างเช่นชื่อที่เราเรียกว่า12ภาษามีผู้คนมากมาย12ภาษา12แปลว่าอะไร12แปลว่ามากใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันมันสืบทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ย12ก็คือโหลนึงเราเรียกของโหลของอะไรคือมันมีเยอะมันมีเต็มมันมีมากอ่ะนะครับอะไรทำนองเนี้ยมันก็เลยทำให้ต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่จำเป็นต้องเป็น12อ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็น12นะครับเหมือนคำว่าโหลมันไม่ได้แปลว่า12เหมือนกันเสมอไปเหมือนกันนะเนาะทีนี้ไอการที่เราสามารถมันมีคนมีความหลากหลายขนาดนี้สิ่งที่มันจำเป็นต้องมีก็คือระบบการจัดการนะครับซึ่งก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าคือระบบไพร่ระบบไพร่ทาสนะทีนี้ไพร่ทาสของไทยเนี่ยมันคนละเรื่องกันกับไอ้ภาพของทาสนะฮะในหนังฮอลลีวูดอย่าง 12 Years of Slave หรืออะไรต่างๆนานาก็ตามและเอาเข้าจริงแล้วมันก็คนละเรื่องเดียวกันกับทาสในละครไทยนะอย่างเช่นอะไรอะชื่อเรื่องอะไรนางทาสลูกทาสอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทาสเนี่ยนะครับคือคนที่ไม่จำเป็นคือคนที่หลุดออกจากระบบไพร่ระบบไพร่คืออะไรคือคนที่ต้องเสียภาษีในที่นี้ก็คือแรงงานบ้างหรือว่าถ้าแบบคุณไม่มีเวลาไปเข้าเกณฑ์แรงงานเนี่ยนะครับปีนึง6เดือน9เดือน3เดือนอะไรแล้วแต่ยุคเนี่ยคุณก็ต้องส่งสวยบางอย่างเข้ามาแทนไอ้ทาสนี่คืออะไรทาสคือคนที่เอาตัวเองไปขายให้กับเจ้านายแล้วแปลว่าเขาหลุดไปจากไอ้ตัวระบบของไพร่ที่จำเป็นที่ต้องเอาแรงงานไปรับใช้นายหรือรับใช้ตัวของกษัตริย์หรือหลวงใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนะครับทาสเนี่ยมันคนละโลกกันเลยแล้วถ้าเกิดเราไปดูหนังสือพิมพ์นะหนังสือพิมพ์สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5หนังสือพิมพ์ฝรั่งนะครับเวลาเขาโจมตีนะเวลาเขาบอกว่าเมืองไทยขอโทษนาทีนั้นเขาเรียกสยามอยู่นะฮะประเทศสยามเนี่ยมันมีความอยุติธรรมในเรื่องของยังมีระบบการค้าทาสซึ่งฝรั่งใช้คำว่า slave เลยนะครับตรงตัวถ้าเราไปอ่านนะเราจะรู้เลยว่า slave ในความหมายที่ตัวของพวกฝรั่งเข้าใจเนี่ยมันคือไพร่เพราะว่าเขาจะพูดว่าถูกเกณฑ์แรงงานมาใช้โดยที่ไม่ได้สตางค์ทาสมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วทาสมันขายตัวเองไปแล้วแล้วมันก็ไปอยู่ในบ้านเจ้านายใช่ไหมครับอยู่ในเรือนของเจ้านายนะก็ไม่จำเป็นต้องเอาตัวแบบว่าปีหนึ่ง6เดือนปีหนึ่ง9เดือนสำหรับไปใช้แรงงานโดยไม่ได้สตางค์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับดังนั้นมันก็จึงแปลกดีเหมือนกันเพราะว่าตอนพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่คนไทยภูมิใจนักหนาเลยก็คือรัชกาลที่5ทรงประกาศเลิกทาสใช่ไหมครับจริงๆแล้วพระปิชาสามารถตรงนั้นมันคือส่วนของการเลิกไพร่มากกว่านะฮะเพราะว่ามันหมายถึงการจัดการคนในรูปแบบใหม่เลยก็ตลกดีนะถ้าเกิดเราไปดูที่โดมภาพจิตรกรรมในโดมพระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ย
จะวาดภาพพระราชกรณียกิจที่สำคัญของกษัตริย์แต่ละพระองค์นะครับเขาเลือกที่จะวาดรูปของรัชกาลที่5โดยมีพระราชกรณียกิจสำคัญคือการเลิกทาสแล้วถ้าเกิดเราไปดูบนนั้นเนี่ยเออนี่มันคนละทาสกันกับทาสในสยามนะเพราะว่าทาสที่เราเห็นบนนั้นเนี่ยมันเป็นฉากเหมือนอยู่ในหนังอเมริกันเป็นฉากแบบเหมือนการเลิกทาสแถบทะเลแคริบเบียนนะฮะซึ่งมันคนละทาสกันกับมันคนละทาสกันกับทาสในสยามยุคนั้นแน่ๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไพร่มันก็คือระบบการจัดการแรงงานอย่างนึงระบบการจัดการคนอย่างนึงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าความหลากหลายมันสัมพันธ์อยู่กับไอ้ตัวของระบบไพร่มั้ยสัมพันธ์สิเพราะว่าถ้าเกิดคุณเอาคนที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในระบบไพร่นะครับตัวอย่างเช่นฝรั่งโปรตุเกสฝรั่งเศสอังกฤษอะไรก็ว่าไปนะครับที่จะเข้ามาแต่งงานกับคนที่อยู่ในสังกัดระบบไพร่ก็คือคนสยามมันลูกที่ออกมาจะเป็นไพร่หรือเปล่าล่ะก็ไม่เป็นนี่ออกมั้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จึงมีการจัดการมีความพยายามจัดการอะไรตรงนี้อยู่บ้างนะครับโดยเช่นมีการออกกฎหมายว่าห้ามแต่งงานกับชาวต่างชาติซึ่งชาวต่างชาติในที่นี้นี่เขาไม่ได้จำกัดว่ามอญแต่งกับคือมอญแต่งกับเราแต่งไทยแต่งกับมอญไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไทยแต่งกับเขมรไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าคนพวกนั้นยังอยู่ในระบบสังกัดไพร่อยู่แต่ว่าเราก็ผู้หญิงก็จะไปแต่งงานกับฝรั่งไม่ได้ถ้าเกิดว่าตามกฎหมายแต่อันที่จริงแล้วมันอลุ่มอล่วยมากนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูเอกสารต่างๆของบริษัทดัชอีสต์อินเดีย VOC นะครับถ้าเกิดเราไปดูนะเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเขาก็แต่งกันอ่ะเขาก็อยู่กันเป็นปกตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวกฎหมายเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ทำหน้าที่ในการสร้างหลักประกันในการควบคุมมากกว่ามันไม่ถึงกับไปสนใจกับไอการจัดการตัวนั้นสักทีเดียวเพราะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าพระราชอำนาจหรือว่าเกียรติภูมิของรัฐอยุธยาหรือว่าเกียรติภูมิของพระมหากษัตริย์อยุธยาคือความหลากหลายนะฮะเวลาที่มีชาวต่างชาติพวกนี้เข้ามาเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเขาเข้ามาติดต่อนะถ้าเกิดคุณไปอ่านเอกสารอย่างพวกพงศาวดารเขาจะใช้คำว่ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารไม่ว่าใครก็ตามเข้ามาพึ่งหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันสำคัญมากกว่าการที่ไอ้ตัวคนอย่างเช่นผู้หญิงสักคนจะไปแต่งงานกับฝรั่งเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ระบบหรือว่าคอนเซ็ปต์ของรัฐในสมัยโบราณเนี่ยเขาเลือกที่จะจัดการความหลากหลายและไม่เคยคิดจะกีดกันคนพวกนี้ออกไปเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการคือแรงงานอันนี้สำคัญที่สุดนะฮะการที่ปัจจุบันกีดกันแรงงานบางกลุ่มออกไปอันนี้แปลกถ้าแบบไปเทียบกับทัศนคติเมื่อเบรกที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของแรงงานที่มันไม่ใช่แรงงานไทยแรงงานอยุธยาใน ในกรุงศรีอยุธยาเนาะทีนี้ปกป้องเขาก็จะมาเล่าเรื่องของแรงงานที่มันอยู่ในกรุงเทพบ้างก็มีแก่นเล็กๆน้อยๆก็คือว่าตั้งข้อสังเกตบางอย่างนะครับว่าแรงงานต่างๆที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะใช้คำว่าแรงงานหรือใช้ได้ก็คงใช้ได้แหละเป็นหน่วยงานทำงานรับราชการด้วย อะไรด้วยเนี่ยให้กับรัฐสยามในยุคนั้นรัชกาลที่สิบเนี่ยนะครับก็มีหลายชาติพันธุ์ไม่ใช่คนที่ไปกวาดต้อนมาจากนานบริเวณใกล้ๆแต่ว่าชาวต่างชาติจากตะวันตกเนี่ย มาพร้อมกับจักรวรรดินิยมเนี่ยก็เข้ามาเหมือนกันมาพัฒนาอะไรให้กับโครงสร้างของรัฐเยอะเหมือนกันแปลว่าไม่ได้มาเอาเปรียบในส่วนที่สัญญาแบบที่เราเข้าใจกันอย่างเดียวใช่เขาก็มาพัฒนาด้วยซึ่งถ้าพูดไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้เนี่ยก็ยากที่จะสยามจะพัฒนาให้เป็นความทันสมัยได้นะครับ อย่างเช่นก่อนที่จะมีส่วนที่สัญญาเกาลิงเนี่ยนะครับการจัดระบบสัมมโนครัวหรือว่าประชากรต่างๆเนี่ยมักจะเกิดจากการคาดเดาคือไม่ได้รู้หรอกว่ามีจำนวนประชากรเท่าไหร่เยอะแยะแค่ไหนเนี่ยใช้ความรู้สึกวัดแทนจากการที่ไปสัมผัสใช่เขาบอกว่าด้วยความที่สังคมใช้เป็นใหญ่ไงถามว่าประชากรเท่าไหร่เท่านั้นเท่านี้ไปผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงก็ว่าไปเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเพราะว่ารายงานส่วนใหญ่เนี่ยของประชากรเนี่ยมักจะเป็นการรายงานให้กับบรรดาเสนาบดีและกษัตริย์เท่านั้นก็คือรายงานก็รายงานไปก็รับรู้ไปไม่ได้คิดว่าจะเป็นกิจลักษณะหรือมีหน่วยชัดเจนว่าแสดงว่าไม่เคยมีการจดและทำรายงานจริงๆเพราะสำนึกการจดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีไงจนกระทั่งบาทหลวงมิชชันนารีเข้ามานะครับบรรลกัวเนี่ยเขาก็พยายามจะจัดระเบียบด้วยการที่ดูว่าประชากรมีเท่าไหร่เขาก็บอกว่าประชากรสยามน่าจะมีก็คือเป็นการกะอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีระบบมากขึ้นนะครับก็คือมี6ล้านคน
มันเป็นเชื้อชาติไทยมีเริ่มมีการแบ่งเป็นเชื้อชาติด้วยก็คือเชื้อชาติไทยประมาณ 1,900,000 คนที่เหลือก็เป็นจีนลาวมาลายูกัมพูชามอญก็เห็นได้ว่ามีชาติพันธุ์เยอะเหมือนกันจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่5นะครับปี2452เนี่ยรัชกาลที่5เนาะก็คือเริ่มมีการจัดระเบียบชัดเจนขึ้นมาว่าสำโนครูประชากรมีใครบ้างมีผู้หญิงผู้ชายกี่คนชาติพันธุ์อะไรการศึกษาอะไรก็ว่าไปเริ่มเป็นกิจจะลักษณะมากขึ้นซึ่งก็ต้องพึ่งชาวต่างชาติในการจัดข้อมูลเก็บข้อมูลเหมือนกันปี2452เลยนะใช่ๆโอ้โหนี่ก็คือนานมากนะปีเดียวก็สวรรคตแล้วนะเออแสดงว่านี่คือสิ่งที่เพิ่งมีเลยนะก็ถือว่าวัฒนธรรมการจัดสำนักประชากรในไทยในสยามนี้มันเดินทางช้ามากๆนะครับถ้าไม่มีชาวต่างชาติอาจจะอีกนานเหมือนกันเช่นเดียวกันในหลายเรื่องระบบการศึกษาก็เช่นการพิพัฒน์คือสมัยก่อนเนี่ยก็ศึกษากันในวัดก็เป็นเฉพาะเด็กผู้ชายที่เรียนจนกระทั่งมิชชันนารีเข้ามาสร้างโรงเรียนต่างๆมากมายเนี่ยทำให้ระบบการศึกษาเริ่มชัดเจนมิชชันนารีก็บรรดาชาวอเมริกันทั้งหลายเนี่ยตั้งโรงเรียนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเช่นโรงเรียนแห่งแรกนะครับที่เขาว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกก็คือโรงเรียนสตรีแห่งแรกคือการช่างสตรีจังหวัดพิบูรีก็มาจากแม็กฟาร์แรนนะครับเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาโรงเรียนครัวสตรีวังหลังในปี2417เองเนี่ยก็ตั้งโดยมิชชันนารีเหมือนกันมีหลายโรงเรียนเช่นแม้กระทั่งโรงเรียนสหก็คือโรงเรียนสตรีวิทยาเนี่ยนะครับในปัจจุบันที่รู้จักกันเนี่ยก็ตั้งมาจากมิชชันนารีมีหลายโรงเรียนมากมายเลยอัสซัมชันคอนแวนต์ซันตาครูซโรงเรียนศึกษานารีหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยล้วนมาจากระบบการศึกษาที่ชาวต่างชาติเข้ามาตั้งโรงเรียนแล้วบรรดาโรงเรียนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ผนวกอยู่ในระบบของรัฐสยามในตอนนั้นด้วยมีอาจารย์แม่ชีมิชชันนารีหลายคนที่ถูกจ้างให้ไปสอนในวังด้วยนะครับอย่างเช่นกรณีที่กรณีของแมมแอนนาก็เหมือนกันก็เห็นได้ว่าการว่าจ้างแรงงานต่างๆเนี่ยก็มาจากชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยซึ่งโมเดิร์นไนซ์ให้กับระบบรัฐตั้งเยอะตั้งแยะก่อนปกป้องจะไปตรงอื่นไกลมากใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่กลัวลืมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอปกป้องพูดถึงตรงนี้เมื่อเบรกที่แล้วผมพูดเนี่ยมันจะแบบว่าเป็นคนรอบๆตัวเราเป็นชุมชนรอบๆไม่ค่อยมีฝรั่งใช่ไหมแต่ทีนี้ขอย้อนมาอยุธยานิดนึงนะครับโรงเรียนในอยุธยามีนะถูกจัดตั้งโดยใช่ถูกจัดตั้งโดยโบสถ์ของพวกชาวคริสต์เนี่ยแหละแล้วก็ไปตั้งอยู่ที่ตรงคลองมหาพามพูดง่ายๆคลองมหาพามนี่ก็จะอยู่นอกเกาะเมืองออกไปพูดง่ายๆเป็นเหมือนอัสสัมชัญศรีราชาทุกวันนี้แล้วก็มีหน้าที่แล้วก็มีคนมีลูกครึ่งมีอีลิตได้ไปเรียนมีคนนึงได้ไปเรียนต่อปริญญาเอกที่วาติกันแล้วก็พระสันตะปาปาเนี่ยเคยพูดว่าอยากให้คนนี้เป็นพระคาร์ดินอลขอให้บวชคือไม่ได้บวชไงไปเรียนจบปริญญาเอกปรัชญาแล้วก็เถียงกับพวกที่นู่นน่ะที่วาติกันแล้วชนะด้วยนะความรู้ใหม่แล้วก็ไม่ยอมบวชไม่ยอมเป็นพระคาร์ดินอลเพราะอยากกลับมาอยู่อยุธยาก็ไม่อยู่อยุธยาแล้วก็เสียชีวิตผมจำชื่อไม่ได้ขอโทษทีแต่ว่าเนี่ยมันมีอย่างนี้จริงหรือแม้แต่เวลาเราพูดถึงว่าไอ้ตัวกำแพงเมืองทำนู่นทำนี่ที่หนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพแต่ว่าเป็นของที่สร้างขึ้นสมัยอยุธยาก็คือป้อมวิชัยประสิทธิ์สมัยโบราณตรงทหารเรือตรงข้างๆวัดอรุณนึกออกไหมที่เป็นป้อมที่เป็นวังพระราชวังเดิมของพระเจ้าตากนะครับป้อมนั้นถูกสร้างขึ้นโดยทหารฝรั่งเศสสมัยพระนารายณ์ฟอร์บังคนสร้างไม่ใช่คนไทยนะอย่างเงี้ยอะไรพวกนี้มันปนกันแล้วถึงเป็นไทยพระราชวังที่วังนารายณ์ราชนิเวศสถาปนิกและแรงงานช่างเป็นเปอร์เซียก็เหมือนอนันตสมาคมหรืออะไรก็ถูกออกแบบมาใช่ไหมช่วยใช้อิตาเลียนป่ะใช่ครับคือสิ่งประกอบคืออะไรหลายอย่างที่ผูกว่าความเป็นไทยเนี่ยถูกประกอบสร้างด้วยหลากหลายชาติพันธุ์มากๆในสำนึกคิดแล้วก็อะไรหลายอย่างรวมถึงแรงงานด้วยคือที่เราพูดมาเนี่ยจะพูดถึงเรื่องแรงงานแต่ขณะเดียวกันเนี่ยโครงสร้างทางสังคมเองก็ถูกประกอบสร้างโดยชาวต่างชาติเป็นหมดมาใช่ครับคือความจริงแล้วมันก็ทุกวัฒนธรรมนะมันก็ไม่ใช่ว่าไทยดีที่อื่นมันก็ต้องเบรนใช่ไหมครับมันก็ต้องเอาอะไรบางอย่างเอาข้อดีของอันนู้นมาปะปุตรงนี้อะไรใช่ไหมจนสุดท้ายมันถึงจะออกมารวมกันแล้วก็เรียกว่าเนี่ยไทยหรือว่าเนี่ยอเมริกันเพราะว่าอย่างที่โรงเรียนที่ป้องพูดเนี่ยการที่มีมิชชันนารีมาสร้างโรงเรียนปุ๊บเนี่ยรัฐสยามเองก็เริ่มตระหนักได้ถึงความสำคัญของการศึกษาก็เริ่มผลิตโรงเรียนสร้างโรงเรียนขึ้นมาเหมือนกันก็ทำให้ราษฎรจำนวนมากเนี่ยได้มีการศึกษาแบบสมัยใหม่ที่เป็นระบบที่ไม่ได้ไปกระจุกอยู่ตามวัดตามวาแล้วก็ได้เรียนเฉพาะบางเพศเท่านั้นเนี่ยจะได้เรียนกันหมดเลยเสมอภาคร่วมกันถ้ามองแบบนั้นอันนี้พูดในแง่ของการศึกษาแต่จริงพอพูดถึงกรุงเทพปุ๊บตั้งแต่สมัยพระเจ้าตาก
ันนี้เรื่องเดียวกันเลยกรุงแตกคนก็โดนเอาไปใช่ไหมเจ้าตากก็ต้องไปเอาคนซึ่งอาจารย์นิธิเดียวกิบวงพูดว่าจีนถ้าจิ๋วเนี่ยไปเอามาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มาสร้างกรุงเทพแล้วก็ตอนนั้นมันไม่มีคนอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมเจ้าตากก็ต้องไปเอาพวกเขมรกลุ่มนึงที่ไปเข้ารีดเป็นคริสแล้วก็เป็นบาทหลวงที่หนีจากอยุธยาไปไปอยู่ที่เขมรนะครับไปอยู่ที่กัมพูชาแล้วเขาก็ไปพอมีคนเข้ารีดกลุ่มนึงประมาณ 5-600 คนเนี่ยก็เป็นเอากลับมาแล้วก็มาช่วยกันสร้างกรุงธนบุรีพวกนั้นก็คือพวกที่มาอยู่ที่ซานตาครูซทุกวันนี้แล้วก็อยู่ที่ตรงบ้านขอมอย่างนี้เป็นต้นคือมันไม่มีอะไรที่มันเป็นสังคมที่มันมีชนชาติเดียวแท้ๆยกเว้นว่าจะเป็นหมู่บ้านพิมพ์ทีมากๆนะอยู่ในเกาะอะไรไหมเออเกาะร้างไร้ผู้คนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออดังนั้นมันจึงตลกที่ถ้าเกิดเราจะออกกฎหมายหรือออกอะไรที่มันบีบบังคับให้อะไรก็ตามที่มันควรที่จะทำให้ประเทศมันเดินไปข้างหน้ากีดกันเขาออกไปอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงคือมันก็เป็นปัญหาจริงนะคือสำนึกชาตินิยมในยุคปัจจุบันนี้ที่แบบชาตินิยมจ๋าโดยไม่เชื้อชาตินิยมหรือเปล่าเดี๋ยวเรียกว่าอย่างนั้นก็ว่าได้ที่แบบมองไม่เห็นความหลากหลายของชาติพันธุ์แล้วก็ให้ไปสร้างชาติจะเรียกว่ากู้ชาติหรือปฏิรูปอะไรก็ว่าไปเนี่ยขึ้นมาใหม่เนี่ยโดยชาติพันธุ์เดียวมันเป็นไปไม่ได้ที่ในยุคปัจจุบันป่ะครับอดีตเนี่ยทำไม่ได้เลยเป็นชาติพันธุ์เดียวแล้วโดยปกติต่อให้หรือแม้แต่อีกวิธีหนึ่งที่โอเคยูมีชาติอื่นก็ได้แต่ยกย่องตัวเองเนี่ยมันก็จะออกมาในรูปแบบฮิตเลอร์หรืออะไรงั้นนะเนาะใช่ป่ะเออว่ะคือถ้าพูดถึงฮิตเลอร์ก็ไม่รู้ว่าจะเปรียบได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะแต่มันก็ได้เห็นสำนึกของการเหยียดเชื้อชาติแล้วก็เอาชาติตัวเองเป็นใหญ่ที่สุดเนี่ยแล้วก็ทำให้ชาติอื่นที่อยู่ในพื้นที่ในอาณาจักรในประเทศเดียวกันกลายเป็นชาติที่ต่ำต้อยไปแล้วก็จัดเฉดของความสำคัญไปมันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันพี่ว่าไงไม่รู้เหมือนกันโยนอย่างนี้เลยแต่เอาข้อจริงแล้วพี่ยังคิดอยู่ว่าไอ้ที่เราเหยียดอ่ะเราก็เหยียดบางชาติแต่เราก็แบบว่าเออรู้สึกว่าโอ้โหบางชาตินี่ก็ดีใช่ไหมนะครับหมายถึงว่าเราก็ให้เกียรติเขาจนแบบจริงเหรอเราเขามีความรู้บางอย่างที่มันเยอะกว่าเราโดยที่เราไม่มีชุดความรู้ไปแลกไปถ่วงอะไรกับเขาเลยเหรอซะจนน่ารำคาญใช่เราก็เลือกจะกฎหมายอย่างเงี้ยเราก็เห็นชัดว่ามันต้องการที่จะเฉพาะบางชาติพันธุ์เท่านั้นก็เห็นได้นะว่าในสังคมตั้งแต่เป็นยังเป็นสยามจนถึงมาเป็นไทยเนี่ยจากรัฐจารีตอยุธยานครศรีมาถึงรัฐชาติไทยที่แบบมีกฎระเบียบกฎหมายใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆที่จะแบบพยายามจะกีดกันชาติต่างๆเนี่ยครับมันก็สะท้อนให้เห็นความปัญหาที่เราต้องก็เชื่อว่ามันจะตันนะการออกกฎหมายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เรามองไม่เห็นถึงความหลากหลายไม่พอแล้วเนี่ยมันยังไม่สามารถพัฒนาชาติไปได้ไกลใช่เพราะว่ามันคือการไม่ยอมรับความจริงเราพบกับหมายเหตุประเภทไทยสัปดาห์หน้าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม